ดูเหมือนว่าเข้าช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีมหากาพย์ดราม่าที่ใหญ่โตพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องราวของตำนานนักแข่งอาวุธของประเทศไทยอย่าง First One ที่มีปัญหากับอดีตแฟนสาวของตัวเองจนชาวเน็ตไทยหลายคนให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเรื่องราวก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีท่าทีว่าสงบลงและดูเหมือนว่าจะใหญ่โตขึ้นจนถึงขั้นต้องพึ่งทนายกันเลยทีเดียวซึ่งเชื่อเพื่อนหลายคนที่ตามหรืออาจจะตามไม่ทันวันนี้พวกเราจะมาสรุปไทม์ไลน์เท่าที่รู้กันให้ฟังกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าฟังหูไว้หูก่อนจะพิมพ์อะไรก็ฟังให้จบกันก่อนถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับโดยเนสหรือที่รู้จักกันในนามของ First One เป็นโปรเพลเยอร์ตำนานในลีก ROV ที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับตัวเองมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายคนที่เป็นแฟนคลับก็ติดตามเรื่องราวที่ทางเรากำลังจะเล่าในลำดับต่อไปนี้กันมาเยอะแล้วเกี่ยวกับการที่ตัวของเนสกับอดีตแฟนสาวของเขาได้มีการออกมาโต้ตอบกันไปกันมาเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากการเลิกรากันไปตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมลากยาวไปถึงปลายเดือนกันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดถ้าจะให้เล่าเนี่ยก็คงต้องย้อนกลับไปไกลสักหน่อยเพราะจากที่ทางเราไปสืบดูการเลิกรากันระหว่างคุณเนสและก็อดีตแฟนสาวน่าจะมาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนื่องจากฐานะของอดีตแฟนสาวได้มีการออกมาโพสต์พูดถึงเรื่องราวการยุติความสัมพันธ์ที่มีมาตลอด8ปีซึ่งภายในโพสต์ก็ดูเหมือนทั้งสองคนจะแยกย้ายจากกันด้วยดีและไม่มีปัญหาค้างคาใจกันซึ่งถือได้ว่าเป็นการจบความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างไปอย่างแท้จริงยังไงก็ตามเรื่องราวก็ถูกหยิบยกออกพูดถึงอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากอดีตแฟนสาวของเนสได้ทำการโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวเพื่อเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ของเธอกับคุณเนสเพราะหลายคนพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยๆว่าเธอและคุณเนสนั้นเลิกกันมาได้กว่าครึ่งปีแล้วซึ่งมีการระบุไว้ว่ามีนิสัยบางอย่างที่ไม่สามารถไปต่อกันได้และก็เป็นเธอที่ตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้จากนั้นเพจของ F1 ที่มีคนติดตามมากกว่า 350,000 คนก็ได้มีการแชร์โพสต์นี้ของอดีตแฟนสาวออกไปด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยเพจก็ได้ลบไปแล้วนะครับโดยเรื่องราวมันก็ชวนให้งุนงงมากขึ้นเนื่องจากในเวลาไล่เลี่ยกันฐานะของคุณเนสก็ได้มีการออกมาโพสต์แจ้งอัปเดตเกี่ยวกับตัวของเขาเองให้กับผู้ติดตามของตัวเองได้รับทราบว่าตอนนี้เขาไม่ได้ใช้งานเพจที่มีชื่อว่า F1 รวมไปถึงช่อง YouTube ในชื่อเดียวกันเพื่อใช้ในการสตรีมหรือโพสต์ตอบโต้ข้อความใดมาตั้งนานแล้วนะถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามช่องทางใหม่ของเขาได้ที่ตรงนี้พร้อมกับแปะลิงก์ช่องทางมาให้กับทุกคนไปด้วยพอโพสต์นี้ของ First One ได้ถูกแชร์ออกไปหลายคนก็เริ่มตั้งข้อสงสัยกันต่อว่าอ้าวและเจ้าเพจ F1 ที่เพิ่งแชร์โพสต์2อดีตแฟนสาวล่ะใครเป็นคนเล่นกันแน่เพราะก่อนหน้านี้มีคนเคยถามเกี่ยวกับเพจของคุณเนสกันเยอะมากซึ่งทางคุณเนสเองก็พูดบ่ายเบี่ยงไปประมาณว่าเพจของเขาโดนแฮ็กไปแล้วนี่ก็เลยไม่ชาวเน็ตหลายคนบึงรถกลับไปตั้งคำถามกับอดีตแฟนสาวคุณเนสกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้อารมณ์ประมาณว่าคุณเนสบอกว่าตัวเองไม่ได้ใช้เพจนี้แล้วนะเพราะว่าเข้าไม่ได้และทำไมเพจของคุณเนสถึงได้แชร์โพสต์ของอดีตแฟนสาวไปได้ล่ะครับเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าหลายคนก็อยากได้คำตอบที่ชัดเจนมากจากปากของเธอด้วยเหมือนกันว่าสรุปแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่หลังจากเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้แน่ชัดว่าทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะไม่นานเรื่องราวทั้งหมดก็ค่อยเงียบหายไปอย่างรวดเร็วซึ่งทางเราก็คาดการเอาไว้ว่าน่าจะเป็นการจบกันเป็นที่เรียบร้อยยังไงก็ตามเรื่องราวมันกลับไม่ได้จบลงแค่นั้นนะสิครับเพราะในช่วงวันที่7สิงหาคมหรือช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทางด้านของ First One ก็ได้มีการออกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดโดยเจ้าตัวก็ได้โจวหัวพูดอย่างชัดเจนเลยว่าเขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะภายในโพสต์ของเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอดีตแฟนสาวที่จบกันไปไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากตัวของเขาเองและสภาวะรอบข้างซึ่งทางฝ่ายหญิงจะเลิกกับเขามันก็เป็นสิทธิส่วนตัวของอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการสร้างปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่ตามมามันก็เป็นความรับผิดชอบของเขาเองเขายังได้เล่าต่อว่าเงินทุกบาทนั้นตัวเขาเป็นคนหามาจากการทำงานและก็ดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดเงินซื้อบ้านซื้อรถเขาก็เป็นคนหามาเองทั้งหมดในระหว่างที่คบกันซึ่งการที่อดีตแฟนสาวของเขามาก่อกวนคอมเพลนในหลายๆช่องทางและก็ทำให้เกิดการอับอายเสียความรู้สึกเรื่อยๆเขาเองก็ไม่เคยออกมาเรียกร้องหรือกล่าวถึงเธอในทางที่เสียหายแต่เธอก็ไม่หยุดสักทีจนมันผ่านมาได้หลายเดือนแล้วทั้งการบูลลี่เม้นสอดเสียต่างๆซึ่งทำให้ตัวเขานั้นใช้ชีวิตต่อไปได้ยากลำบากหรือทำอะไรได้ยากขึ้นส่วนกรณีที่เขาใช้จ่ายเงินหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือความรับผิดชอบของตัวเองและไม่เคยไปวุ่นวายกับอดีตแฟนสาวเลยแทมเนสก็ยังบอกว่าอะไรที่เขาทำผิดเขาก็รับผิดชอบตอนนี้ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีและเริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มทำชีวิตให้ดีพร้อมกับเริ่มพูดถึงประเด็นที่ทุกคนกำลังตั้งข้อสงสัยและตั้งคำถามกันหนักมากซึ่งคือเรื่องของเพจของเจ้าตัว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ทนายของคุณเนสก็บอกเอาไว้ว่าเขานั้นพยายามที่จะเลี่ยงพูดโดยไม่ให้มันกระทบใครแต่เธอก็ยังมาคอมเมนต์เสียหายหาเรื่องเขาอยู่ตลอดทั้งหน้าสตรีมทั้งแชทส่วนตัวถ้าเป็นแบบนั้นตัวของเขาก็ขอพูดเลยแล้วกันรวมไปถึงบัตรเครดิตที่เธอเคยนำไปใช้ในตอนที่เลิกกันแล้วตกลงว่าจะจ่ายให้เธอก็ไม่ได้จ่ายมา2เดือนแล้วยอดแสนกว่าบาทเขาก็ไม่เคยเอามาพูดจนล่าสุดก็มาวุ่นวายจนทำให้เขามีปัญหาอีกก็เลยต้องออกมาตอบโต้บ้างจากนั้นเจ้าตัวก็พูดถึงเพจที่ช่วยกันสร้างแต่พอถึงเวลาเลิกกันดันจะเอามาขายให้เขาในมูลค่า 350,000 บาทแต่เขาก็ไม่ซื้อถ้าแบบนั้นก็ควรจะลบรูปของตัวของเขาหรือคอนเทนต์ของเขาออกไปด้วยสิไม่ใช่ว่าจะมาปิดเปิดแล้วไม่ลบออกจนทำให้หลายคนไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเขาไม่ได้ใช้เพจนั้นอีกต่อไปแล้วและก็ยังมีเรื่องอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทักข้อความเอาเรื่องส่วนของเขาไปเล่าให้คนอื่นฟังพร้อมกับบอกด้วยว่าเลิกกันมาได้ครึ่งปีแล้วควรจะเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรมาทำร้ายกันแถมก่อนหน้านี้เขาก็ไม่เคยพูดถึงทรัพย์สินทางบริษัทที่รายได้ทุกช่องทางของเขาเข้าบริษัทแล้วซื้อของในนามบริษัทที่ทางฝ่ายหญิงได้มีการเอาของออกไปเรื่องนี้เขาเองก็พยายามมองข้ามแต่ต่อจากนี้จะดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องทรัพย์สินชื่อบริษัทรถหรืออะไรก็ตามต่อจากนี้ให้มันเป็นหน้าที่ของทนายก็แล้วกันเขาจะไม่ขออธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกพร้อมกับทิ้งท้ายได้ว่าตอนนี้อยากใช้ชีวิตสงบสุขอยู่กับคนรักปัจจุบันคนที่อยู่เคียงข้างเขาและช่วยกันสร้างใหม่จากนั้นก็เอ่ยขอบคุณคนที่ซัพพอร์ตเขาทุกคนและขอโทษทุกคนถ้าเกิดโพสต์ของเขาได้ทำให้ใครไม่พอใจซึ่งตรงนี้ทางอดีตแฟนสาวก็ได้มีการออกมาตอบโต้เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวของคุณเนสได้พูดเอาไว้อยู่หลายโพสต์ด้วยกันแต่ในตอนที่เราเริ่มค้นเรื่องราวทั้งหมดข้อมูลหลายส่วนและหลายประเด็นที่อาจจะช่วยให้เรื่องราวนี้กระจ่างมากขึ้นก็ได้ถูกลบออกไปแล้วลงเหลือเพียงแค่ไม่กี่โพสต์ที่เราสามารถนำมาเล่าเพื่อฟังกันเอาไว้ได้ตรงนี้ถ้าขาดตกตรงไหนไปก็ขออภัยด้วยนะครับจากโพสต์ที่ยังเหลืออยู่ของฝั่งอดีตแฟนสาวก็คือโพสต์เมื่อวันที่9สิงหาคมที่เธอออกมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดในมุมมองของฝั่งตัวเองอย่างยาวเหยียดเพื่อตอบโต้ในข้อกล่าวหาและดราม่าที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าปล่อยหลักฐานโต้กันไปกันมาจนเรื่องราวมันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆในโพสต์ของอดีตแฟนสาวก็ได้มีการเกิดเอาไว้ว่าตอนแรกเธอไม่ได้คิดจะออกมาโพสต์เพราะว่าถ้ายิ่งโพสต์ออกไปมันจะเป็นการประจานกันไปกันมาและไม่เป็นผลดีต่อทั้งสองคนมีแต่จะทำให้คนอื่นสนุกปากกันเท่านั้นแต่ในเมื่อตัวของเนสมาโยนระเบิดทิ้งเอาไว้เธอก็พยายามติดต่อพูดคุยด้วยแต่เขากลับไม่ตอบก็เลยขอชี้แจงในที่ของตัวเองละกันด้วยระยะเวลาการคบกันมากว่า8ปีดังนั้นเธอก็ไม่สามารถลงดีเทลหรือรายละเอียดได้ทั้งหมดได้โดยในกรณีแรกก็คือเรื่องของบริษัทเธอบอกว่าทั้งสองคนได้ทำการเปิดบริษัทร่วมกันในปี2021โดยถือหุ้นกันคนละครึ่งซึ่งเธอไปตำแหน่งเจ้าของบริษัทส่วนเนสนั้นเป็นแค่ผู้ถือหุ้นเท่านั้นเธอศึกษาการทำบัญชีการทำบริษัทการทำเอกสารทุกอย่างเธอคือคนจัดการทุกอย่างให้กับเนสแต่บัญชีเนสสามารถดูได้และรับรู้เงินทุกบาททุกสตางค์ของบริษัทรายได้ทุกบาทจากทุกช่องทางของเนสก็เข้าบริษัททั้งหมดส่วนเธอก็คือคนบริหารให้โดยตัวของอดีตแฟนสาวของเนสจะได้เป็นเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทในตอนหลังถูกปรับให้เป็น 25,000 บาทจนถึงปลายปี2022ส่วนในปี2023เนสเป็นคนถือบัญชีบริษัทเองและเธอก็ไม่ได้เงินเดือนจากบริษัทของเนสแล้วซึ่งจุดประสงค์ในการเปิดบริษัทนั้นก็เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการภาษีสำหรับคนที่รายได้เยอะขึ้นก็ต้องการให้มีการเป็นระบบมากขึ้นในค่าใช้จ่ายต่างๆการนำมาลดหย่อนภาษีก็ได้มากเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อของค่าน้ำมันค่าอาหารซึ่งเธอทำตรงส่วนนี้ให้เนสและมันก็ช่วยได้มากจริงๆส่วนในกรณีที่2เรื่องของบัตรเครดิตเธอก็เล่าว่าบัตรเครดิตเธอใช้นั้นคือบัตรเครดิตชื่อเธอที่เป็นบัตรเสริมของบัตรเนสซึ่งเธอใช้มันไปเท่าไหร่เธอก็จ่ายเองทั้งหมดโดยที่เนสไม่ได้มารับผิดชอบอะไรแต่มันมียอดที่เธอผ่อนค้างอยู่ซึ่งเธอก็จ่ายตามยอดของตัวเองไปแล้วส่วนที่เขาบอกว่าเลิกกันไปแล้วใช้บัตรของตัวเองอยู่นั้นมันก็แค่ครั้งเดียวเท่านั้นตอนที่เธอไปต่างประเทศจากนั้นเธอเองก็กดจ่ายเงินคืนทันทีในวันนั้นซึ่งอันนั้นเธอก็ยอมรับว่าผิดเองที่ไม่ได้ขอเนสก่อนเพราะคิดไปเองว่าเขาก็ฝากเธอซื้อน้ำหอมจากต่างประเทศแล้วในตอนนั้นก็ยังมีคุยกันอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะเลิกกันไปแล้วก็ตามซึ่งปัจจุบันยอดทุกบาทก็ยืนยันว่าเป็นการเคลมหนี้กันไปทั้งหมดมาต่อกันที่กรณีที่3เรื่องที่เนสบอกว่าเธอไปทำให้เขาอับอายตรงส่วนนี้เธอก็บอกว่าสำหรับเธอแล้วเธอมองว่าเนสเป็นเพื่อนมาตั้งแต่ที่เลิกกันเพราะอยู่ด้วยกันมานานมากเธอก็จะแซวเรื่องนั้นเรื่องนี้ของเขาอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับเขาอาจจะไม่ได้ต้องการแบบนั้นอันนี้เธอก็ต้องขอโทษถ้าไม่ได้คิดเหมือนกันและยังแซวเจ้าตัวเหมือนที่เคยทำ
ต่อไปคือเรื่องของเงินและค่าใช้จ่ายภายในบ้านเธอเล่าว่าก่อนที่เดซจะซื้อบ้านของตัวเองเดซก็อยู่บ้านของเธอสลับกับแคมป์มาก่อนเป็นระยะเวลากว่า5ปีซึ่งค่าใช้จ่ายในบ้านของทางครอบครัวเธอก็เป็นคนจ่ายตอนแรกเนสรายได้ไม่เยอะเนสจะซัพพอร์ตเรื่องของค่าอาหารค่าใช้จ่ายตามที่คนเป็นแฟนช่วยกันพอจะมีเยอะขึ้นเนสก็ช่วยซัพพอร์ตเยอะขึ้นตามจำนวนเงินหลังจากนั้นเนสก็ได้ซื้อบ้านของตัวเองเธอก็เลยได้ย้ายมาอยู่บ้านเนสซึ่งค่าใช้จ่ายภายในบ้านเนสก็เป็นคนจ่ายพอเนสรายได้มากขึ้นเธอได้เงินจากเนสเป็นเงินเดือนกับของที่เนสซื้อให้เป็นของขวัญเธอมองว่าเงินและของที่เนสให้มันมาจากการทำงานที่ทำให้กับเนสไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเนสเธอก็จะดูแลทุกอย่างซึ่งเนสไปหาเงินนอกบ้านเธอก็ดูแลทุกอย่างในบ้านเป็นการแบ่งหน้าที่ระหว่างกันในตอนนั้นเธอมีงานประจำของตัวเองที่ทำอยู่ด้วยเหมือนกันโดยได้เงินเดือนจากบริษัทนอกและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนสเธอทำงานประจำกับบริษัทนั้นรวมกัน3ปีนอกจากนั้นก็ยังมีการลงทุนการรับพรีของจากต่างประเทศไปหิ้วของจากต่างประเทศมาขายการเทรดแบรนด์เนมที่ทำให้มีกำไรขายเสื้อผ้าออนไลน์ซึ่งรายได้ที่เธอหาเองอาจจะไม่ได้เท่าเนสแต่มันก็หาได้เรื่อยๆจากหลายแหล่งรวมกันไปจนถึงเงินจากที่บ้านเธอที่ช่วยซัพพอร์ตนั่นเองจากนั้นตัวของอดีตแฟนสาวก็ได้พูดถึงสาเหตุการเลิกกันซึ่งสาเหตุหลักและสาเหตุเดียวที่ทำให้สองคนเลิกกันอย่างเด็ดขาดก็คือการใช้เงินพร้อมกับบอกต่อว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันก็ถูกแล้วที่เงินที่เขาหามาเขาจะไปใช้อะไรก็ได้มันก็เรื่องของเขาซึ่งตัวของเนสเองก็คิดแบบนั้นเช่นกันแต่ไม่ใช่สำหรับชีวิตคู่เพราะว่าเธอคือคนที่บริหารจัดการช่วยเขาเก็บเรื่องเงินเงินทุกบาทของเขาเธอหวังแค่อย่างเดียวคือให้เขาผ่อนบ้านของเขาให้หมดต้องการแค่นั้นเลยเธอทำทุกอย่างแลกกับเงินเดือนที่ไม่ได้เยอะตั้งใจทำให้เขามีรายได้มากที่สุดเพราะเขาคือแกนหลักในการหาเงินในปี 2021-2022 ที่เธอถือบัญชีบริษัทสเตทเมนต์ทุกเดือนเธอก็จะส่งให้กับคนที่ทำบัญชีในกลุ่มแชทที่มีเขาอยู่เขาก็จะเห็นรายได้เข้าออกทั้งหมดเงินที่เขาหามาเธอก็พยายามแบ่งสัดส่วนส่วนที่เขาสามารถใช้อะไรก็ได้และส่วนที่จะใช้สร้างอนาคตด้วยกันเธอก็จะแยกให้เขา2บัญชีบัญชีแรกคือบัญชีที่เขาจะใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามใจบัญชีที่2คือบัญชีเก็บเงินหลักจากค่าใช้จ่ายภายในบ้านทั้งหมดแล้วซึ่งเธอก็จะโอนเงินไปเก็บในบัญชีของเขาทุกครั้งเวลาใช้จ่ายอะไรไปโอนเก็บเท่าไหร่เธอก็จะบอกเขาทั้งหมดซึ่งเขาเองก็รับรู้และบัญชีทั้ง2บัญชีก็คือชื่อของเขาชื่อเดียวถัดมาคือเรื่องของการเลิกรากันของทั้ง2คนเธอบอกว่าเลิกกันครั้งแรกเนสมีข้อเสียอย่างหนึ่งที่เป็นมานานแล้วและมันเป็นเรื่องที่ใหญ่แต่เธอก็มองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาจนถึงช่วงที่เงินเก็บทั้งหมดของเขาที่เธอโอนไปเก็บเอาไว้ซึ่งหวังว่าจะเป็นเงินที่สำหรับบ้านเขาก็ดันเบิกออกไปใช้ทั้งหมดเธอมารู้เรื่องนี้ทีหลังก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าความตั้งใจของเธอที่อยากจะมีอนาคตกับเขามันได้หายไปถึงมันจะเป็นเงินของเขาเขาบอกเขาหามาได้เท่าไหร่จะใช้เท่านั้นแต่สำหรับคนที่ใช้ชีวิตด้วยกันเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่ได้มีหลักประกันในอนาคตและนั่นคือครั้งแรกที่เลิกกันและเธอก็ยกบัญชีบริษัททั้งหมดคืนให้กับเขาไปจัดการแต่พอผ่านไปได้1เดือนทั้ง2คนก็กลับมาคบกันใหม่อีกครั้งโดยเขาได้บอกว่าจะปรับปรุงเรื่องนี้ให้เธอตั้งใจเอาไว้ว่าจะดูเขาอีกแค่ปีเดียวก็คือปลายปี2023ตลอดทั้งปีเธอจะให้เขาเป็นคนจัดการเงินของตัวเองทั้งหมดซึ่งเธอไม่ได้เงินเดือนไม่ได้ยุ่งกับเงินของเขาแต่ดูแลบ้านเหมือนเดิมดูแลทุกอย่างให้ยกเว้นแค่เรื่องเงินและคาดหวังว่าเขาจะบริหารได้แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เธอไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดอีกครั้งครั้งนี้หนักกว่าครั้งแรกโดยเขาอาจจะต้องขายบ้านโอเคมันคือบ้านของเขาเขาสามารถทำได้แต่นั่นคืออนาคตอย่างเดียวที่เธอคาดหวังเอาไว้ซึ่งนี่เนี่ยก็ทำให้เธอตัดสินใจเลิกกับเขาและครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเลิกกันจริงๆจากนั้นเธอก็เพิ่มเติมข้อมูลอีกว่าเรื่องบ้านก่อนที่เนสจะตัดสินใจขายเธอเสนอไปว่าให้รีไฟแนนซ์เป็นชื่อร่วมกันและผ่อนกันคนละครึ่งไหมอย่างน้อยถ้าเธอมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของเธอก็ยินดีจะช่วยจ่ายแต่เขาบอกว่าไม่เขาขายดีกว่านั่นก็คือฟางเส้นสุดท้ายที่เธอคิดว่าเขาคงไม่อยากใช้อนาคตร่วมกันหลังจากการตัดสินใจเลิกกันทั้งสองคนก็มีเรื่องที่ผูกพันกันไว้เยอะไม่ว่าจะเป็นบริษัทรถของทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั้งสองคนต้องการให้จัดการแยกออกจากกันบางอย่างก็ตกลงกันได้บางอย่างก็ตกลงกันไม่ได้ทำให้ทั้งสองคนมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเรื่องของรายละเอียดทรัพย์สินในบางบริษัทก็มีการแยกไปหรือยกให้คนในครอบครัวทั้งสองคนไปแล้วบางส่วนซึ่งถ้าจะปิดบริษัทจะต้องมีการดำเนินการโอนหรือขายออกเคลียร์บัญชีทั้งหมดและเสียภาษีกันเองต่อไปรวมถึงยอดเงินกู้กรรมการที่เนสทิ้งตัวเลขไว้ยอดค่อนข้างเยอะซึ่งเนสไม่เคยเข้ามาจัดการจริงจังของบางส่วนก็ขายไปแล้วโดยที่เธอเองก็เพิ่งรู้เรื่องดังนั้นต่อจากนี้ไปเธอจะดำเนินการทุกอย่างให้สามารถปิดบริษัทได้และมาถึงในส่วนสุดท้ายก็เป็นประเด็นที่หลายคนจี้ถามไม่หยุดนั่นก็คือเรื่องของ YouTube และเพจ
อย่างแรกเลยก็คือ YouTube นั้นเป็น YouTube ที่สมัครด้วยอีเมลของเนสซึ่งตรงนี้เธอคืนให้เนสไปแล้วและเธอก็ไม่ได้เข้าไปใช้มันเลยส่วนเพจนั้นเป็นเธอที่เป็นคนสร้างเพจขึ้นมาและตกลงกับเนสไม่ได้แต่เงื่อนไขใหม่ที่เธอจะให้ก็คือมาปิดบริษัทชื่อร่วมกันให้ได้และเธอก็ทำเอกสารโอนสิทธิ์เพจให้เนสเองเป็นอันจบการชี้แจงของจากฝั่งอดีตแฟนสาวซึ่งตรงส่วนนี้เองในความคิดของชาวเน็ตก็มีทิศทางที่แตกต่างกันออกไปบางส่วนก็เข้าใจกันทั้งคู่เพราะว่าชีวิตคู่มันก็มีอะไรต้องดูแลและจัดการร่วมกันบางส่วนก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกในขณะที่ยังมีบางส่วนที่ออกมาจี้ถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่เธอแจงไม่ได้พูดถึงซึ่งเรื่องราวนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีท่าทีจบลงง่ายๆและหลายคนก็คาดเดาไว้ว่าบางทีในสุดท้ายแล้วเรื่องราวมันต้องไปถึงขั้นศาลเลยก็ได้และจากเรื่องราวทั้งสองคนที่มันจะเริ่มเงียบหายไปแต่ไม่นานก็ได้เกิดดราม่าใหม่ขึ้นมาอีกครั้งโดยชนวนในครั้งนี้ก็ยังมาจากอดีตแฟนสาวของคุณเนสซึ่งโพสต์ส่วนใหญ่ที่เราไปสืบดูมาก็ได้ถูกลบไปแล้วเช่นเดียวกันที่ยังหลงเหลืออยู่ให้สืบดูนั้นก็คือในวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากอดีตแฟนสาวได้มีการโพสต์บ่นถึงเจ้าตัวอีกครั้งเธอได้มีการบ่นถึงเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่มีชื่อของบริษัทที่ในตอนแรกคุยกันแล้วว่าจะเก็บเอาไว้ใช้เองแต่ First One ดันเอาไปให้พ่อใช้ซะอย่างนั้นเธอก็เลยโทรไปถามพ่อของ First One แต่ดันมารู้ว่าเจ้าตัวได้ขายไปแล้วรับเงินเขาไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเอกสารโอนชื่อไปให้เขาแถมเธอต้องมาตามเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะมันถือเป็นชื่อของบริษัทจากนั้นก็มีการตำหนิไปยังเจ้าตัวของ First One ว่าจะทำอะไรก็ไม่รอบคอบขายให้ใครไปก็ไม่รู้ถ้าเขาเอาไปทำเรื่องผิดกฎหมายขึ้นมาเธอก็จะซวยด้วยแถมติดต่อไปก็ไม่ได้เธอก็ไม่อยากจะโพสต์หรอกนะแต่ติดต่อไม่ได้ไม่มีความรับผิดชอบคนตามหาก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่ากลัวปัญหาตามมาในอนาคตนั่นเองพอโดนโพสต์พาดพิงหลายครั้งเข้าทางด้านของ First One ก็มีการโพสต์ตอบโต้ด้วยตัวเองอีกครั้งโดยบอกว่าที่ตัวของเขานั้นไม่ได้พูดอะไรออกไปก็เพราะว่าตัวของเขานั้นได้แต่งตั้งทนายส่วนตัวดำเนินเรื่องนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเขาเนี่ยได้แต่งตั้งตั้งแต่ก่อนที่เกิดประเด็นขึ้นตามโพสต์ก่อนหน้านี้เขาเคยบอกไปแล้วมันไม่ใช่ว่าเขานิ่งเฉยเพราะว่าทนายของเขาเองก็ทำตามขั้นตอนที่เขาเลือกไม่คุยกับอีกฝ่ายมันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบแต่เขาได้เซ็นมอบอำนาจให้ทนายไปแล้วดังนั้นเขาก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องพูดคุยกับเธอคนนี้อีกจากนั้น F1 หรือว่าคุณเนสเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของบริษัทด้วยว่าเธอเคยขอคอไปใช้ต่อในปี2567เลยยังไม่ได้ปิดและบริษัทเขาก็ใช้ถึงแค่ปี2556เท่านั้นค่าภาษีเขาก็ช่วยจ่ายหารครึ่งมาตลอดตอนที่อีกฝ่ายเอาไปรับงานแถมยังบอกอีกว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากปิดแต่มันมีรายละเอียดยิบย่อยพวกสินทรัพย์ของบริษัทร่วมอยู่ด้วยมันไม่ใช่ว่าจะจัดการได้ภายในวัน2วันเสร็จมันมีขั้นตอนแต่พอมีประเด็นนี้ขึ้นมาคุณจะไม่ให้จัดการเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้มาดูหมิ่นดูถูกตัวเขาว่าไม่มีปัญญาหาเงินจ้างทนายบ้างหมิ่นเขาว่าขู่ฟ้องทำเท่เฉยแต่ไม่มีเงินจ้างทนายหรอกโพสต์กล่าวข้อมูลเท็จว่าเขาเอารถบริษัทไปขายเถื่อนซึ่งมันไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวทำให้เขาเกิดความอับอายและเสียชื่อเสียงไม่มีใครกล้าจ้างงานขาดรายได้วุ่นวายไม่จบนอกจากนี้เขาก็เคยกล่าวไปแล้วตั้งแต่โพสต์ก่อนหน้าว่าให้มันเป็นหน้าที่ทนายแถมทนายของอดีตแฟนสาวของเขาก็เคยโพสต์กลับมาว่าจะรอทนายของเขามานานแล้วทำไมตอนนี้ถึงมาเรียกร้องให้เขาออกมาอธิบายอะไรล่ะแถมตอนนี้หลายๆคนก็เข้าใจตัวเขาผิดไปแล้วก็เลยขอพูดอีกครั้งทั้งที่ใจไม่อยากจะโพสต์เลยแต่เขาก็ต้องปกป้องตัวเขาบ้างเพื่อให้เรื่องนี้มันจบเขายังอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมว่าตอนเลิกกันทั้งสองคนตกลงคุยกันด้วยดีว่าบริษัทของเขาก็หวังดีให้อะไรกับเธอบ้างและเธออยากได้อะไรรวมถึงรถยนต์ที่ตัวของเขาซื้อก็เหลือแค่มอเตอร์ไซค์ที่ First One จะเอาไว้ใช้ซื้อของเซเว่นหน้าหมู่บ้านและไอ้ที่บอกว่าเขาเอาไปขายถ้ามันจะขายได้จริงๆเขาก็ต้องให้ดีแฟนสาวเซ็นเล่มหนังสือโอนรถให้แต่ดันมีเหตุการณ์ซึ่งตอนนั้นเลิกกันไปแล้วเธอไปญี่ปุ่นและเอาบัตรเครดิตหรือก็คือบัตรเสียของบัตรเครดิตของเขาไปรูดจองโรงแรมนั่งบิสเนส2ที่บวกกับจองโรงแรมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเขาเลยแล้วมันก็ผิดสัญญาที่คุยกันไว้เลยไม่ได้ให้เธอทำเรื่องโอนเล่มมาพอทะเลาะกันดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะปล่อยผ่านก่อนซึ่งเขาผิดเองที่ไม่ฝืนคุยให้จบเพราะช่วงนั้นติดแข่งไม่อยากมีเรื่องคิดเยอะเพราะกลัวผลกระทบต่องานเรื่องรถยนต์ที่เธอจะนำรถบริษัทที่เขาจ่ายไปหลายแสนทั้งค่าดาว 200,000 กว่าบาทค่าผ่อนไปอีกปีกว่าเธอจะนายผ่อนต่อแล้วเปลี่ยนชื่อของตัวเองเขาก็ยินดีให้แต่สุดท้ายพอมีประเด็นเรื่องที่อีกฝ่ายราวีโพสต์ด่าเขาร้าดานไม่จบไม่สิ้นบุกไปบ้านของเขาตอนกลางคืนหลายครั้งด่าเขาออกสตรีมบ้างคอมเมนต์ด่าเขาทำให้เขาอับอายเสียชื่อเสียงดังนั้นเขาก็หมดความอดทนแล้วจากนั้นตัวของ F1 ก็ได้มีการพูดถึงอีกหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่อีกฝ่ายบอกว่าเขาเอาไปขายเถื่อนตอนนี้ First One ก็บอกว่าเขานั้นยังไม่ได้เอาไปขายพร้อมกับเล่าต่อว่าเขาได้ออกจากบ้านที่ปทุมธานีพอจะขายบ้านแล้วเลยต้องเอารถกลับไปที่อุดรเพราะไม่ได้ใช้และไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรมันขายออกไม่ได้เพราะติดเป็นชื่อของบริษัทอยู่
ถัดมาตัวของเอฟบาร์ดก็เลยมีการพูดถึงเรื่องของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเพราะจากตอนแรกที่แบ่งกันไปส่วนใหญ่เขาจะให้ฝ่ายหญิงไปมากกว่า 80% แต่ของยังเป็นในนามบริษัทอยู่ตอนนี้เขาได้เปลี่ยนความคิดใหม่เพื่อให้มีความยุติธรรมมากขึ้นบวกกับค่าเสียเวลาต่างเลยปรึกษาทนายและจะทำเรื่องปิดบริษัทพร้อมกับนำทรัพย์สินทั้งหมดมาหารครึ่งรวมถึงหนี้สินที่เบิกออกมาและทรัพย์สินด้วยทำให้ถูกต้องทั้งหมดเขายังบอกต่อว่าถ้าจะเอาความถูกต้องรายได้บริษัทถ้าเอาหลักฐานมาก็คือรายได้จากเงินเดือนของเขาบวกกับงานสรีปและเงินต่างๆโดยมาจากทางเขาคนเดียว 100% ไม่เคยมีเงินจากฝ่ายหญิงเลยแต่ถ้าเอาตามกฎหมายก็คือต้องหารกันคนละ 50-50 ดังนั้นสิ่งที่เขาพลาดไปก็คือการไว้ใจให้ฝ่ายหญิงถือหุ้นและดูแลทุกอย่างเองแม้แต่รหัสอีเมลและ Facebook แถมก่อนเลิกกันก็มาลบแชทของเขาอีกแต่เขาเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะมาถึงขั้นนี้ได้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวของตัวเองเขาประมาทเองเรื่องของเงินและมันคงเป็นบทเรียนที่แสนแพงรวมไปถึงการที่เขาเองไม่ออกมาตอบโต้อะไรเลยด้วยสุดท้ายทางด้านของเฟิร์สวาร์ดก็ได้มีการบอกทิ้งท้ายว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเขาได้มอบหมายให้ทนายเป็นคนจัดการเรื่องราวทั้งหมดแล้วทั้งเรื่องของบริษัทรวมไปถึงเรื่องอื่นอีกเขาได้ปรึกษาและจ้างทนายรวมถึงเรื่องอื่นที่จะยื่นคำร้องไปด้วยเขาไม่ได้ปล่อยปละละเลยเรื่องนี้เพียงว่าเขาคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องออกโพสต์ชี้แจงบน Facebook ให้คนอื่นได้รับรู้เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยจริงๆเขาก็ไม่อยากจะโพสต์เรื่องภายในแบบนี้เพราะว่าเขาเองก็รู้สึกอับอายแต่ครั้งนี้มันครบต่อตัวเขาจริงๆรวมไปถึงครอบครัวเขาเองด้วยก็เลยมีความจำเป็นต้องออกโพสต์แบบนี้จากโพสต์ของ First Ward ทนายของอดีตแฟนสาวก็ได้ออกมาโพสต์ปกป้องตัวเองอีกครั้งซึ่งก็มีการพูดถึงทนายของตัวเองและการจัดการทั้งหมดรวมไปถึงการโพสต์ก่อนหน้านี้ของเธอนอกจากนี้เธอยังได้มีการแนบแชทมากมายที่ถูกบันทึกเอาไว้ลงในไดรฟ์เพื่อเป็นหลักฐานว่าบทสนทนาระหว่างเธอกับเอฟวันเนี่ยมันเป็นยังไงยังไงก็ตามในเวลาไม่นานโพสต์ล่าสุดของเธอก็ได้ถูกลบไปแล้วซะอย่างนั้นและมีแค่แชทที่ตัวอัปโหลดลงไดรฟ์เอาไว้เท่านั้นที่เราไปเอามาได้ดังนั้นในส่วนตรงนี้ทางเราก็ขอให้พูดถึงกันแล้วกันนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามหากาพย์ดราม่าในครั้งนี้ระหว่างทั้งสองคนจะไปจบลงที่จุดไหนเพราะล่าสุดก็ได้มีการตั้งทนายส่วนตัวกันแล้วในแต่ละฝ่ายก็คงต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าเรื่องราวนี้เนี่ยจะจบลงอย่างไรกันแน่เหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Back Hall Esports ก็เลยช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้คลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ